สิ่งที่ผมประหลาดใจไม่คิดว่าจะได้เห็นด้วยซ้ำคือประหลาดใจมากๆว่าคนรุ่นนี้เขาก็เรียกร้องการปฏิรูปกับฝ่ายซึ่งเป็นผู้มีอำนาจผู้มีบารมีเดิมไม่พยายามหาทางมาเจอกันให้ได้เนี่ยผมว่าน่าวิตกผมว่าน่าห่วงสถานการณ์โดยรวมเนี่ยซีเรียสแต่ถามว่ามันน่าหมดหวังไหมน่าท้อถอยไหมคิดว่าไม่มันยังมีโอกาสถึงแม้ว่าผมจะพูดยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่คนอายุขนาดนี้80แล้วเราเห็นโลกมายาวนานแล้วเนี่ยถ้าเรามองปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศของเราในโลกทั้งใบเนี่ยนะครับในที่สุดมันคงจะผ่านไปได้ถ้าเรามองปัจจุบันคือโควิด19เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับผมว่ามนุษย์มันก็หาทางออกจนได้นะแน่นอนอาจจะมีคนตายจำนวนมากการระบาดรอบ2ที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดวิตกกังวลอย่างมากๆแล้วมันมาพร้อมๆกับเรื่องของการเรียกร้องของคนรุ่นใหม่ในที่สุดสังคมไทยก็คงจะฝ่าข้ามไปแต่จะข้ามไปยังไงมันก็พูดยากนะผมว่าพูดยากเพียงแต่ว่าในแง่ของความเป็นมนุษย์ถ้าอยู่ไปโดยไม่มีความหวังมันก็ไม่มีประโยชน์มนุษย์อยู่ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่า hope hope เนี่ยความหวังว่าอะไรมันจะต้องดีขึ้นในที่สุดถึงแม้ว่ามันจะมีความบอดความมืดความพอแท้อะไรก็ตามเนี่ยแต่ผมเชื่อว่ามันสำหรับคนหนุ่มคนสาวไม่ผมว่าคนหนุ่มคนสาวจะมองอะไรมันเป็นความหวังเป็นความกล้าไทยแลนด์เป็น land of compromise เนี่ยเป็นคำที่งดงามมากๆและเป็นคำที่โดยใครก็ตามนะรวมทั้งผมด้วยก็คงหวังว่าเป็นอย่างนั้นคือมันเป็นวาทกรรมเป็นแนวความคิดที่ว่าคนไทยเนี่ยมีอันนี้แต่ในปรากฏการณ์ความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์มันอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ผมว่าถ้าเราเชื่อว่ามันมีอยู่ในเนี้ยแล้วมันน่าจะเป็นคุณสมบัติของเราเนี่ยเราก็ต้องฝ่าฟันมันไปให้ถึงจนได้แล้วผมอยากเชื่อว่าผู้มีอำนาจผู้มีบารมีคนที่อยู่ในชนชั้นปกครองเนี่ยเขาจะคอมโพรไมซ์เมื่อเขารู้ว่าถ้าไม่คอมโพรไมซ์เขาก็อาจจะพังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสังคมไทยอาจจะมาถึงจุดนี้ก็ได้แล้วว่าเอาเข้าจริงแล้วถ้าเราไม่คอมโพรไมซ์กันเราพังหมดไม่มีใครได้ผมว่าหลายสังคมเนี่ยได้ผ่านไปแล้วสังคมไทยอาจจะยังไม่ผ่านมันเกือบจะผ่านนะในช่วงของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยแต่ยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นมันแปลว่าคนรุ่นปัจจุบันอาจจะมาทำต่อก็ได้นะครับแต่ว่าในที่อื่นในโลกใบใหญ่ใบนี้นะครับกรณีที่ชัดเจนอย่างมากๆเลยผมว่าคือกรณีของสหราชอาณาจักรเขาผ่านตั้งแต่แมกนาคาร์ตาเขาผ่านตั้งแต่บิลออฟไรท์นะเขาผ่านตั้งแต่สงครามกลางเมืองแล้วเขารู้ว่าในที่สุดแล้วถ้าจะอยู่กันได้มันต้องประนีประนอมอย่างที่เราเห็นเนี่ยอังกฤษคือต้นแบบของการประนีประนอมรักษาทั้งสถาบันเก่าเอาไว้ได้มีความเป็นประชาธิปไตยแบบโลกสมัยใหม่ที่ไปอย่างรุนแรงสุดขั้วอย่างกรณีปฏิวัติของฝรั่งเศส1789ก็ดีไปจนรุนแรงจนกระทั่งในสุดแล้วต้องหันกลับมาโอเคไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วก็ย้อนแย้งกลับไปสู่การรื้อฟื้นสถาบันกษัตริย์ใหม่ไปถึงขนาดยกเลิกสถาบันกษัตริย์อีกทีมาจนกระทั่งถึงเป็นสาธารณรัฐอย่างปัจจุบันเนี่ยก็รู้แล้วว่ามันผ่านความเจ็บปวดอย่างรุนแรงมากในสุดแล้วก็ต้องประนีประนอมอย่างที่เราเห็นกันใกล้ตัวที่สุดของเราก็คือประวัติศาสตร์ของจีนจากการสิ้นสุดของราชวงศ์ชิงจากการขึ้นมาของสาธารณรัฐที่กลับไปกลับมาในสมัยของซุนเยตเซนกับยวนซีไข่กลับไปกลับมาระหว่างเชียงไคเชกกับเหมาเจ๋อตุงมาจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยโอ้โหมันเจ็บปวดมากๆเลยนะรวมทั้งสหภาพโซเวียตซึ่งกลายมาเป็นรัสเซียปัจจุบันที่ไปสุดขั้วผมว่าทุกชาติผ่านความเจ็บปวดอันนั้นมาแล้วที่มันน่าเสียดายก็คือว่าผู้ปกครองนะทหารตำรวจพลเรือนเนี่ยเอาเข้าจริงต้องเรียนประวัติศาสตร์มากๆอ่ะแล้วต้องเรียนประวัติศาสตร์ฉบับซึ่งไม่ใช่ฉบับที่ถูกบังคับให้เรียนกันนะครับมันต้องเรียนประวัติศาสตร์ฉบับที่มันเป็นทางเลือกอื่นๆเนี่ยมันอาจจะได้ประวัติศาสตร์มาช่วยสอนเราว่าถ้าเราไม่ต้องการให้สังคมเราผ่านความเจ็บปวดเนี่ยประวัติศาสตร์สอนให้เราประนีประนอมมันถ้าเผื่อเรามีอยู่ใน
ในวาทกรรมมันมีอยู่ในความเชื่อของเราเนี่ยเราต้องทำให้มันเป็นความจริงให้ได้ผมว่าเอาเข้าจริงแล้วมนุษย์มันในสุดมันความอยู่รอดมันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์อาจจะเป็นตัวกำหนดก็ได้อาจจะไม่ใช่อุดมการณ์อะไรเลยก็ได้อาจจะเป็น survival ธรรมดานี่แหละอันนี้เราก็หวังในสัญชาตญาณที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์